สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับรายการดีๆที่จะทำให้สมาชิกบริษัทนิวเคซีไลท์นะครับประสบความสำเร็จผ่านสื่อทีวีและก็วิทยุแล้วก็เคเบิลต่างๆที่ทางบริษัทจัดสรรให้นะครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากทางด้านคณะบริหารนะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่ากระแสมาแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียกว่าทั่วจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่รู้จักคนคนนี้นี่เรียกว่าเชยเป็นอย่างยิ่งนะครับในยุคนี้สมัยนี้ในวงการธุรกิจเครือข่ายนะครับนั่นก็คือทางด้านคุณสุทธินันท์ปิ่นนาคนะครับหรือครูน้อยนั่นเองครับสวัสดีครับครูน้อยครับสวัสดีค่ะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นี่กระแสแรงก็คือสมาชิกหลั่งไหลเข้ามาเพราะมีแม่เหล็กดูดดึงดูดเข้ามาอย่างครูน้อยตรงนี้นี่เป็นไงบ้างครับครูน้อยก็ขนาดนั้นเลยเหรอครับกระแสคนที่โทรเข้ามาเนี่ยทุกวันเลยนะคะพอเอสขนาดว่าวันที่รายการของเราเนี่ยรายการของครูน้อยไม่ได้ออกอากาศก็ยังมีคนโทรมาเรื่อยๆก็ยังมีคนโทรมาเรียกว่าต่อเนื่องเลยถูกต้องค่ะพอเอสนับว่าเป็นโอ้โหปรากฏการณ์ที่เป็นอะไรที่ประทับใจมากเลยค่ะลงเสน่ห์อะไรไว้หรือเปล่าครูน้อยคนหลงไหลทั่วทั้งประเทศแล้วตอนนี้ก็คงจะเป็นเสน่ห์ของชื่อเสียงของ INTV นี่แหละค่ะครับผมและรายการตรงนี้ด้วยว่างั้นถูกต้องค่ะแล้วทุกอย่างนิวเคซีไลท์เปิดโอกาสให้จริงๆถูกต้องพอเอสคือคนที่โทรมานะคะพอเอสจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกันเลยนะคะคือทุกคนที่โทรมาเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นกับคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วเขาก็เคยส่วนมากนะคะพอเอสเขาจะเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมามากบ้างน้อยบ้างประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแล้ววันนี้เขาก็อยากจะมาทำธุรกิจกับเรา อยากจะประสบความสำเร็จกับเราคือที่นิวเคซีไลท์มีสิ่งใหม่ๆให้เขามาค้นหาถูกต้องครับเขาบอกว่านิวเคซีไลท์นะคะจะต่างจากธุรกิจอื่นตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมพอฟังครูน้อยกับพอเอสพูดเนี่ยมันเหมือนกับง่ายทำไมมันทำง่ายจังนั่นสิครับคุณน้อยสมัครก็ฟรีครับผมถ้าเป็นบริษัทอื่นนะคะพอเอส500 1,000ก็มี 2-300 ก็มีนะคะแต่ของเราเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกฟรีเซ็นรับตำแหน่งมีแค่2ตำแหน่งแล้วก็ไม่บังคับซื้ออีกต่างหากแล้วตำแหน่งสูงสุดของเรานะคะก็แค่2,000คะแนน10,000กว่าบาทครับผมถ้าใครมีเงินน้อยก็แค่500คะแนนขึ้นแล้วอยู่ยาวเลย 3,000 กว่าบาทขึ้นตำแหน่งสูงอยู่แล้วอยู่ยาวเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยตำแหน่งไม่ตก คนที่มีเงินน้อยนะคะซื้อไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นก็สามารถสะสมยอดได้ครับแล้วการรักษายอดแต่ละเดือนนะคะก็แค่100คะแนนคือเดือนละแค่1กล่องแค่นั้นเอง1กล่องแค่นั้นเองเขาบอกว่าโอ้โหเคยผ่านธุรกิจมาเยอะแยะมากมายก็คือการขึ้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของบริษัทอื่นนะคะต้องใช้เงิน 20,000 30,000 แล้วมีลำดับขั้นตอนโอ้บางบริษัท4ตำแหน่ง5ตำแหน่งของตำแหน่งนะคะขึ้นไม่มีที่สุดไม่รู้ว่าจะสุดตรงไหนคือกว่าจะขึ้นได้นี่เหนื่อยเลยค่ะเพราะเอสครับผมแล้วหลายๆบริษัทนะคะถ้าขึ้นตำแหน่งนี้ก็คือถ้าคุณจะขึ้นตำแหน่งโน้นคุณก็ต้องซื้อทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการสะสมหลายๆบริษัทเป็นแบบนั้นครับแล้วนิวเคซีไลท์มาแตกต่างแบบแนวเป็นอะไรที่แบบเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายครับผมแล้วที่มันแปลกแหวกแนวแล้วก็ดีกว่าอย่างอื่นนะคะก็คือมีสื่อทีวีช่วยครับถ้าเป็นบริษัทอื่นนะคะอาจจะสัปดาห์หนึ่งมีแค่ชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเอสแล้วบางทีโทรมาทีแล้วบางทีก็เหยาะแยะพอสร้างกระแสได้สักเดือนสองเดือนสักปีครึ่งปีเลิกแล้วเลิกหายไม่รู้ไปไหนคือรวยแล้วเลิกว่างั้นเถอะ คือชั้นบริษัทชั้นนี่มีชื่อเสียงแล้วต่อไปผู้นำก็หากินเองก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆบริษัทนะคะผู้นำเขาบอกว่าก็ให้ผู้บริให้ผู้นำให้แม่ทีมเนี่ยตกปลาในอ่างอะไรอย่างเงี้ย คือทีมงานมีอยู่แล้วลูกค้ามีอยู่แล้วก็ไปเฮ้ามีตติ้งอะไรต่ออะไรซึ่งไม่มีการต่อยอดให้กับผู้นำคล้ายๆกับว่าช่วยเฉพาะระยะแรกแต่พอได้ระดับหนึ่งคือชื่ บริษัทเขามีชื่อเสียงสินค้ามีชื่อเสียงบริษัทอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเอสผู้นำก็ช่วยตัวเองไปแล้วกันเขาก็เลิกโฆษณาเขาก็ให้ผู้นำเนี่ยช่วยตัวเองครับมันก็เป็นอะไรเหนื่อยดีครับผู้นำโอ้เหนื่อยค่าโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะพอเอสน้ำมันก็แพงโอ้เป็นอะไรที่ควักแล้วควักอีกแล้วกว่าจะไปพูดกว่าจะไปคุยกว่าจะไปลงแปลงกว่าจะไปเฮ้ามีตติ้งกว่าจะโตแสดงเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกพอเอส
แล้วนิวรู้ได้ไงว่านิวเคซีจะไม่เหนื่อยอย่างนั้นโอ้จะไม่เหนื่อยได้ไงคะหลายๆคนทีมงานครูน้อยนะคะแค่เอาพาหัวใจกับตัวเนี่ยพาใจเต็มร้อยมาที่นิวเคซีไลท์ในวันพุธมาอัดรายการทีวีบางคนแค่เทปแรกรายการแรกก็มีคนโทรหาแล้วโอ้เรียกว่าปลื้มโอ้หลายๆคนเนี่ยเขามีความมั่นใจกับรายการของเรานะคะหลายๆคนไม่เคยออกทีวีเลยแต่พอมาเนี่ยนั่งคู่กับพ่อเอสออกรายการทีวีมีคนโทรหามีดีเจวิทยุโทรหามีสถานีวิทยุโทรหามีหลายๆคนที่อยากประสบความสำเร็จโทรหามันเป็นอะไรที่ง่ายนะคะพ่อเอสครับเพราะเราแค่มาตรงนี้แต่ข่าวสารกระจายไปทั่วทั้งประเทศถูกรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวคือยอมเสียเวลาแค่วันเดียวครับผมเนี่ยเสียค่าน้ำมันรถแค่วันเดียวมาอัดรายการทีวีเสร็จแล้วรายการทีวีเนี่ยออกให้ทั้งวันทั้งคืนแล้วบางทีรีรันซ้ำใน2วัน3วันอีกต่างหากครับผมแล้วคนดูเราเนี่ยเป็นแสนแสนคนเป็นล้านล้านคนแล้วออกอากาศเนี่ยไปทั่วประเทศออกอากาศไปครึ่งขั้นโลกพ่อเอสแล้วพ่อเอสคิดดูว่าเมื่อคนเราเมื่อมีกำลังใจแล้วเนี่ยสู้ๆๆๆโหมกำลังใจแสดงว่าสิ่งเครื่องมือต่างๆที่ New KC Life สร้างให้มันตอบโจทย์สมาชิกให้ขยายงานได้ง่ายขึ้นถูกต้องอย่างสมัยแต่ก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้าจะมาออกทีวีอย่างนี้บางทีเนี่ยชั่วโมงนึงชั่วโมงละ 10,000-20,000 นะคะต้องแชร์กันออกต้องแชร์กันออกถ้าอยากเป็นดาราหน้ากล้องเนี่ยถูกต้องต้องจ่ายเองใช่ชั่วโมงนึงนี่ก็เป็น 10,000-20,000 นะพอเอสที่ออกทีวีอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือการลงทุนใช่ไหมคะแต่มาวันนี้เนี่ย INTV เนี่ยให้เรามานั่งออกอากาศฟรีมาพูดคือ New KC Live เขาทุ่ม40ล้านเพื่อซื้อรายการตรงนี้มาถูกต้องครับเพื่อให้แล้วถ้าไม่ใช่ INTV แล้วใครจะกล้าพอเอสครับผมใครจะมีใครจะกล้าเอาเงิน30ล้าน40ล้านเนี่ยมาซื้อเวลารายการทีวีออกอากาศครับมันหายากมากในนาทีนี้พอเอสสมัครก็ฟรีมาออกรายการทีวีก็ฟรีโอ้แล้วแผนการตลาดก็สุดยอดง่ายแสนง่ายลงทุนก่อนน้อยตำแหน่งมีแค่2ตำแหน่งครับหลายๆคนนะคะลงทุนไป 3-4,000 ขึ้นตำแหน่งเนี่ยแค่พาทีมงานมาออกอากาศแค่เทป2เทปได้คืนแล้วตอนนี้เห็นทีมงานครูน้อยนี่โอ้โหแต่ละพุทนี่เริ่มมากันเต็มมากขึ้นเยอะมากขึ้นมันขยายได้เร็วขนาดนี้เลยครับเพราะกำลังใจไงคะพ่อเอสหลายๆคนเนี่ยที่มาออกอากาศรายการทีวีนะคะอย่างที่บอกมีคนสมัครเป็นสมาชิกมีคนสั่งซื้อสินค้าพาทีมงานมาอัดเทปรายการทีวีนะคะก็เท่ากับว่ามาประชุมย่อยมีการ OPP ก่อนที่จะอัดรายการนะคะให้ความมั่นใจในตัวของบริษัท New KC Life ว่ามีความมั่นคงยังไงสินค้านี่มีมาตรฐานยังไงแผนการตลาดเนี่ยทำง่ายยังไงเมื่อเขามีความมั่นใจเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วมีสายโทรมาด้วยมีคนโทรหาด้วยถูกต้องเขายิ่งมีไฟในการที่จะขยายงานมากขึ้นถูกต้องค่ะเพราะว่าเอสนี่คือเสน่ห์ของเครือข่ายนะคะเพราะว่าเสน่ห์ของเครือข่ายนะคะถ้าเรามีทีมงานมีคนที่มีความคิดมีอุดมการณ์เหมือนอย่างเรามีเป้าหมายเหมือนอย่างเราการทำงานนี่มันง่าย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 แสนง่ายค่ะเพราะเอสครับเรียกว่าทำง่ายๆแค่นี้โอ้โหถ้าไม่มาก็บ้าแล้วนะช่วงนี้นาทีนี้ก็หลายๆคนนะคะพ่อเอสก็นั่งดูมองดูคนที่เข้ามาอัดรายการคนที่เขาประสบความสำเร็จแค่เวลาแค่สัปดาห์เดียวนี่มันก็ก้าวไปเขาก็ก้าวไปหลายหลายก้าวแล้วนะพ่อเอสเพราะหลายๆคนนะคะยกตัวอย่างทีมงานหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นดีเจเอื้อยโอ้มีคนโทรมาหาเนี่ยเยอะมากโอ้นั่นนี่สายทำไมแล้ววันนะคะเมื่อเขาได้มีโอกาสมาออกรายการทีวีมีคนโทรหามียอดสั่งซื้อมีกระแสการตอบรับโอ้โหเขาใส่เกียร์5เกียร์6เลยค่ะพ่อเอสครับผมคือเขามีความมั่นใจแต่หลายๆคนที่ไม่กล้ามาออกทีวีไม่กล้าชวนคนไม่กล้าลงมือไม่กล้าสมัครครับก็คือชีวิตคุณก็เดิมก็ถ้าอยากกล้ากลัวๆอยู่อย่างนั้นก็ใช่ก็อยู่เหมือนเดิมถูกต้องแต่คนที่เขาได้มาสัมผัสได้มาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของ New KC Life ตอนนี้โอ้โหเขาใจเต็มร้อยแล้วก็ทำแบบเต็มที่เลยค่ะพ่อเอสหลายๆคนนะคะอย่างวันนี้นะคะหลายคนเดินทางมาจากสุโขทัยโอ้โหเดินทาง6ชั่วโมงนะคะพ่อวัยรุ่น2คนว่าไงโอ้ใช่นัดกันตี3ซึ่งท่านมองเห็นโอกาสนะคะพ่อเอสครับผมซึ่งท่านเป็นครูที่เกษียณอายุแล้วครับโอ้คนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาอย่างคนที่เป็นครูนะครับพ่อเอสเขามีลูกศิษย์ลูกหามีเพื่อนฝูงเขามองเห็นโอกาส
และตั้งใจด้วยแล้วก็ตั้งใจวันนี้ครูน้อยนั่งฟังทีมงานหลายๆคนนะคะที่มาอัดรายการไม่ว่าจะเดินลุงบังซึ่งเดินทางมาจากชลบุรีนะคะแล้วก็ทางคุณอนันต์ซึ่งพาทีมงานเดินทางมาจากสุโขทัยโอ้โหฟังวิสัยทัศน์แล้วโอ้โหปลื้มค่ะแต่คนที่มีความมั่นใจแล้วก็แบบว่ามุ่งมั่นที่จะสำเร็จกับนิวเคซีไลท์ทั้งนั้นเลยถูกต้องแล้วหลายๆท่านนะคะท่านก็บอกว่าพุทธหน้าพุทธต่อไปท่านก็จะพาทีมงานเนี่ยมาอีกมาอีกเดี๋ยวคุณน้อยไปเตรียมไว้หรือเปล่าเนี่ยไปเตรียมทีมงานไว้หรือเปล่าว่าเออมั่นใจมั่นใจตรงเนี้ยคืออย่างเราในฐานะที่เราเป็นแม่ทีมเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะพอเอสก็คือเราก็มอบเราก็มีแต่ให้ความมั่นใจให้แนวทางให้คำแนะนำครับผมคือเรามีแต่ความจริงใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะอย่างหลายๆคนซึ่งพอเอสก็ได้คุยกับลุงบังไปแล้วครับผมครูน้อยชวนลุงบังไปทำธุรกิจอะไรลุงบังก็มีความเชื่อมั่นในตัวครูน้อยครับผมลุงบังก็เดินตามครูน้อยแล้วลุงบังก็ประสบความสำเร็จในแต่ละธุรกิจที่ครูน้อยชวนไปครับถ้าเราไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์กับทีมงานนะคะพอเอสรับรองว่าเขาไปกับเราแค่บริษัทเดียวเขาเลิกครบแล้วค่ะเลิกครบแล้วกันเขาเลิกครบครั้งเดียวก็พอแล้วว่ากันครั้งเดียวก็เกินพอก็เกินพอแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูน้อยก็มีความปลื้มใจแล้วก็ประทับใจนะคะที่ทีมงานครูน้อยหลายๆคนที่เคยทำงานร่วมกันในหลายๆบริษัทวันนี้เมื่อครูน้อยชวนเข้ามาเปิดโอกาสให้เขามารู้จักกับธุรกิจ New KC Light วันนี้เขาก็ตามเรามาตามมาด้วยความมั่นใจแล้วดูมั่นใจในความเมื่อวันก่อนๆที่เขาเคยตามเราไปแล้วดูแววตาแต่ละคนนี่โอ้โหเหมือนจุดไฟให้เขาอีกครั้งนึงในการที่จะสำเร็จในเครือข่ายตรงนี้ครูน้อยใส่ของอะไรเข้าไปหรือเปล่าใส่ความจริงใจค่ะใส่ความจริงใจการทำงานอะไรแต่ละอย่างนะคะพอเอสเราจะต้องใส่ความจริงใจนะคะใส่ความที่ว่าเราทำงานเราต้องทำด้วยใจพอเอสครับถ้าเราใส่ใจลงไปในการทำงานก็คือโอกาสที่เขาจะมีความมั่นใจกับเรา มีโอกาสสูงมากเลยค่ะครับครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือแนวทางเรียกว่าง่ายๆนะครับกับความสำเร็จของครูน้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเกาะติดในเรื่องของความสำเร็จของครูน้อยเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ